ข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยยืนยันว่าดูแลด้านอาชีพและรายได้ให้กับคนในทุกกลุ่มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60 Plus Bakery and Chocolate Cafe ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยร้านกาแฟดังกล่าวเป็นร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการนะคะที่จะมีคนพิการทุกประเภททำงานร่วมกันและก็ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงวัยค่ะโดยเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การสหประชาชาติเป็นตัวแทนองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการนะครับเพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการของรัฐบาลไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดริบบิ้นนะคะเปิดร้านแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและกล่าวตอนหนึ่งค่ะว่ายืนยันนโยบายรัฐบาลจะดูแลด้านอาชีพและรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ถือว่าเป็นคนสำคัญในสังคมไทยโดยเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาอุดหนุนกันเยอะๆและคิดว่าถ้าทุกจังหวัดมีร้านกาแฟแบบนี้จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้ซึ่งวันนี้หลายอย่างต้องพัฒนาและบูรณาการร่วมกันเพื่อเป้าหมายในอนาคตโดยย้ำว่าวันนี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะและสิ่งไม่ดีก็แก้ไขกันต่อไปขอให้ทุกคนช่วยกันวันนี้ถือเป็นวันมงคลฝนตกเป็นน้ำมนต์ก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันนำพาประเทศไทยไปด้วยกันโดยเฉพาะหลังโควิด-19 และก็รัฐบาล New Normal ดังนั้นขอให้เป็นผลสำเร็จร่วมกันทางรัฐบาลและทุกภาคส่วนซึ่งพลเอกประยุทธ์นะคะกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามร้านนี้เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนชื่อร้าน60 Plus จะพลัดไปได้เท่าไหร่ก็ต้องทำต่อวันนี้สิ่งที่เราต้องร่วมมือกันสร้างประเทศทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องช่วยรัฐบาลด้วยและช่วยกันสร้างสะสมความดีกันต่อไปเรื่อยๆและสร้างหลักคิดส่วนเรื่องอื่นเบาๆกันบ้างวันนี้ยังไม่ใช่เวลาจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดินทางไปอุดหนุนเครื่องดื่มแล้วก็ขนมภายในร้านค่ะต่อกันที่พนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะขอศาลออกหมายจับแล้วบอยบ้านครัวค่ะมือยิงภายในบ่อนพระราม3ความคืบหน้าการออกหมายจับจากกรณีเหตุกลุ่มคนลักลอบเล่นการพนันนะคะแล้วก็ใช้อาวุธยิงกันภายในอาคารพาณิชย์ค่ะในถนนพระราม3ซอย66มีผู้เสียชีวิตจำนวน4รายซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยล่าสุดช่วงเช้ามีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆได้ขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับนายพิพิธศรีสุวรรณหรือบอยอายุ61ปีมือปืนในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นมือปืนที่ยิงนายถาวรศรีสดอายุ51ปีเสียชีวิตภายในบ่อนย่านพระราม3หลังจากนายถาวรก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจโทวัฒเศษสำเนียงประเสริฐสารวัตรสอบสวนสน.แสมดำนางสาวพิรยานุ่มละมุนอายุ44ปีและนางสาวเมาสะเลเปาอายุ29ปีเสียชีวิตศักดิ์สยามสั่งกรมทางหลวงแก้ไขทางเบี่ยงจุดก่อสร้างสะพานขาดค่ะหลังจากฝนตกหนักจากพายุที่เกิดขึ้นนายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงค่ะเปิดเผยว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงระดมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขซ่อมทางเบี่ยงจุดก่อสร้างสะพานที่ขาดโดยมีการทอดสะพานเหล็กหรือว่าสะพานเบอรี่นะคะในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายค่ะและก็จะมีพื้นที่อื่นอีกประมาณ6จุดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากูนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำนะคะหน่วยในสังกัดแขวงทางหลวงนะคะต้องเฝ้าระวังเพิ่มมาตรการป้องกันเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่โครงการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวและพื้นที่สุ่มเสี่ยงอื่นโดยเฉพาะเขาแล้วก็ทางลาดชันนะคะไม่ให้เกิดทางขาดซ้ำอีกเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและก็สะดวกในเรื่องของการสัญจรด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN